สิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลยืนยันบ้านหลังใหม่จะสืบทอดอุดมการณ์เดิมส่วนมาตรา112แก้ไขได้ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราดิฉันคิดว่าจนถึงวันนี้นะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นอดีตพรรคก้าวไกลเนี่ยเราทุกคนเชื่อว่ามาตรานี้มีปัญหานะคะแต่ว่าวิธีการจะทำยังไงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกันในรายละเอียดมากขึ้นเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องคุยให้ละเอียดมากขึ้นเพราะว่าวันนี้จากคำวินิจฉัยเนี่ยไม่ได้มีการบอกว่าห้ามแก้โดยเด็ดขาดแต่ว่าการวิธีการก็จะต้องมีการพูดคุยลงในรายละเอียดมากขึ้นต่อไปค่ะก็ต้องรอดูวันที่9สิงหาคมนี้ค่ะสำหรับวันที่9ก็คงจะเป็นเรื่องของที่จะมีความชัดเจนในเรื่องของพรรคที่เราจะไปสังกัดร่วมกันนะคะการที่จะต้องมีการเตรียมการสำหรับการตั้งพรรคใหม่ก็จะมีทั้งเรื่องของกรรมการบริหารและเรื่องต่างๆค่ะก็คงจะมีความชัดเจนหลังจากวันที่9ค่ะ